ที่ปากน้ำโพกันบ้างค่ะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนายวิบูลย์บุญสุวรรณรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ค่ะลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2562ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะจำนวน3โครงการด้วยกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของโครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มศักยภาพในการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อำเภอหนองบัวโครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านเขาดินเหนืออำเภอก้าวเลี้ยวรวมทั้งโครงการส่งเสริมหมู่บ้านสัมมาชีพทำน้ำพริกแกงเผ็ดที่บ้านคลองสำพึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งทั้ง3โครงการนั้นก็จะใช้งบประมาณรวม 176,600 บาทด้วยกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการสอดส่องเสนอแนะในเรื่องของการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนค่ะซึ่งทางด้านของคณะกรรมการเองหลังจากได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆเพื่อให้ใช้งบประมาณนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ